มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบกับผมอีกครั้งหมีแบรี่กับช่อง PH Smart Work วันนี้อยู่ในเกม The First Descendant ครับผมว่าหลายๆคนคงจะเจอปัญหานะครับกว่าจะฟาร์มเลเวลเพิ่มความแข็งแกร่งความเก่งของตัวเองได้นั้นโอ้ยยากจริงๆครับต้องผ่านในการฟาร์มเลเวลจาก1มาถึง40นะวันนี้ไม่มีปัญหาครับผมมีทางเลือกให้เพื่อนๆดู2ทางเลือกครับลองเลือกกันดูครับวิธีฟาร์มเลเวล 2 จุดนี้รับรองว่าถูกใจเพื่อนๆแน่มีทั้งข้อดีและข้อเสียมาเปรียบเทียบให้กันดูเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีจุดไหนกันบ้างก่อนเริ่มต้นที่เราจะไปฟาร์มเลเวลกันนะครับมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้อีกสักนิดนึงครับต้องแต่งตัวกันหน่อยครับเตรียมตัวกันสักหน่อยสำหรับ External Component นะครับแนะนำว่าในส่วนของเซนเซอร์อย่าลืมมี Character EXP นะครับใส่เข้ามา 0.191 แล้วก็ Firearm Proficiency เพิ่มเลเวลของปืนด้วยนะครับสูงสุดก็คือ 0.191 เหมือนกันครับถ้าหากว่าอาวุธของเราต้องการที่จะมาอัพเลเวลให้เร็วๆนะครับแนะนำว่าลองเปลี่ยนมาเป็นชิ้นที่1ครับจะได้ถือและก็ยิงศัตรูไปในตัวครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่เป็นไรครับถนัดตัวแรกตัวที่2ก็ขยับมาได้ครับแต่อย่าลืมว่าพกออกมาแล้วยิงศัตรูในการเข้ามิชชั่นในการฟาร์มด้วยนะครับหรือว่าเลเวลของปืนก็จะเร็วขึ้นครับในส่วนของเพื่อนๆที่ต้องการ Mastery Rank เพิ่มขึ้นเร็วๆนะครับณตอนนี้คือ27ส่วนใครที่อยากฟาร์มเลเวลของปืนนะครับก็มีรายละเอียดอย่างนี้ครับกดเข้ามาในส่วนของ Weapon Listอย่าลืมนะครับว่าในมิชชั่นมีข้อสังเกตให้นะครับในเมลีวอร์ดนะครับได้ทอง 12,000 มี XP 2,000 แล้วก็เลเวลของปืนอีก 2,000 บางมิชชั่นก็ยังมีเลเวลมาสเตอรี่แรงอยู่นะครับตกหล่นตรงไหนก็ไปเก็บกันนะครับเอาละทีนี้ก็มาในส่วนถัดไปครับที่จะเพิ่มเลเวลของเราได้เร็วขึ้นนั่นก็คือบูทตัวนี้ก็เสียตังค์ครับจับจ่ายใช้สอยตามสะดวกครับมีระยะเวลาตั้ง3วัน7วัน14วัน30วันหรือว่าจะเป็นปืนก็เลือกจับจ่ายใช้สอยได้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากจับจ่ายใช้สอยก็อย่าลืมเล่นอีเวนต์ของเฟน่านะครับก็จะหมดเวลาสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับก็เก็บตามอีเวนต์แล้วก็นำมาซื้อครับซื้อเสร็จแล้วของที่ได้ก็จะมาอยู่ในที่เมลบ็อกซ์ครับมีข้อสังเกตและข้อเตือนก่อนนะครับอย่ารีบกดนะครับถ้าไม่ใช้ถ้ากดแล้วถือว่าใช้เอาละทีนี้ก็มาดูวิธีแรกกันครับนั่นคือ infiltration operation คือเข้าด่านของแต่ละแผนที่นะครับวิธีสังเกตนะครับอย่างคิงตันนะครับเมลีวอร์ดเราก็จะมี 12,000 สำหรับทองนะครับ EXP ของเราก็จะได้ 104,000 ส่วนเลเวลปืนก็ 104,000 สำหรับมาจิสเตอร์แล็บนะครับถัดไปก็จะเป็นสลัมเบอร์วาร์เรนะครับก็จะได้เหมือนกันครับจะมี EXP สูงขึ้นมาหน่อยก็คือประมาณ 108,000 แล้วก็ 6,000 ตรงนี้เพื่อนๆลองไปดูนะครับเหมาะสมตรงไหนก็ลองเล่นกันดูแต่อย่าลืมสังเกต EXP นะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีระบบเพิ่มเติมเข้ามาครับความยากในระดับ400ก่อนที่จะไป400กันนะครับ EXP ให้นิดเดียวครับ 98,000 ถ้าหากว่าเรากดไปที่400ให้มาถึง 197,000 เนี่ยเยอะจริงๆครับส่วนชาเปลก็ให้มาตั้ง 206,000 นะครับแต่อย่างว่าละครับภารกิจ400เขาสุ่มมาในแต่ละวันสุ่มมา2ด่านเท่านั้นเลือกไม่ได้ทีนี้ผมก็ลองเล่นในระดับ EXP ที่ให้ไม่เยอะนะครับก็คือประมาณแสนกว่าๆเกือบ 200,000 ได้น้องๆทั้ง3คนเหมือนเดิมครับมาช่วยไม่ว่าจะเป็นน้องอินน้องโอและก็เกอครับขอบคุณมากครับสำหรับการมาช่วยในการทำคลิปในครั้งนี้เดี๋ยววันนี้ผมวิ่งให้ดูครับสำหรับเอนโซผมก็เตรียมตัวที่จะทำบิลโซโลบอสทั้ง2ตัวสุดท้ายนะครับข้อดีของการเล่นเข้าภารกิจในด่าน400นี้มีเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เราจะได้ข้างทางนะครับทั้งอาวุธทั้งรีแอคเตอร์ทั้งโมดูลได้มาเยอะจริงๆเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะเลเวลไปที่19ถ้าเพื่อนๆใส่ทั้งบูทและก็เอ็กเทอร์นอลเหมือนผมนะครับได้เลเวล19ระยะเวลาที่ใช้อยู่ประมาณ7นาทีกว่าๆซึ่งสำหรับผมระยะเวลาในการเล่นนี้ไม่มีความหมายครับเล่นสนุกกับเพื่อนมีความหมายมากกว่าครับเราก็จะเก็บไปในรอบที่2ผมก็จะจบที่27เลเวลครับ
ธีบอกว่าระยะเวลาไม่เกี่ยวนะครับเพราะเราจะใช้เวลาในการเก็บของไปด้วยย่อยไปเก็บไปย่อยไปเก็บไปเนาะคุยกับเพื่อนไปสนุกกว่ารอบนี้ทำได้8นาทีไม่จำเป็นต้องใช้สปีดรันเนาะเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับในรอบที่3ครับผมเลเวลทำได้คือ33ครับระหว่างทางก็เก็บของไปเรื่อยคุยกันไปครับสบายสบายใช้เวลาทั้งหมดก็ประมาณ8นาทีกว่าๆค่อยๆเล่นครับไม่รีบไม่รีบก็ต่อไปเลยครับเป็นรอบที่4ครับผมก็จบได้ที่เลเวล38แหมขาดทุนนิดนึงถ้าหากว่าเราไปเล่นในด่านที่มี XP เยอะนะครับเราอาจจะจบที่4รอบก็ได้เพราะแต่ละด่านนั้นนะครับเขาก็สุ่มมาให้ในแต่ละวันนะเราเลือกไม่ได้ถ้าหากว่าค่าเฉลี่ยของการเล่นในแต่ละรอบของเราก็คือ8นาทีนะครับ8 5 40เราก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ40นาทีกว่าๆอันนี้ก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับแต่ที่แน่ๆของรางวัลที่ได้ทรัพยากรที่ได้ก็เยอะอยู่เหมือนกันในระหว่างที่เราเล่นภารกิจ400นะครับสิ่งที่เราจะได้มาก็จะมีอาวุธเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็จะทำการย่อยครับเล่นไปย่อยไปเล่นไปย่อยไปใช้เวลานิดนึงครับพอเยอะจริงๆครับหลังจากที่เราย่อยนะครับเราก็จะได้วัตถุดิบเข้ามา2ส่วนครับส่วนแรกก็คือ High Precision Exchange Component ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ Multi Composite Receiver 2 ส่วนนี้เราก็จะใช้มาครับในส่วนของ File Adjustment Control Axis ตรงนี้ก็เอาไว้ Adjust ปืนนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็น Phase Exchanger ใช้ Multi Composite Receiver เข้าไปสำหรับการเล่น400อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผลดีของเรานะครับนั่นก็คือโมดูลตกลงมาเยอะครับเราก็นำมาผสมได้ครับซึ่งช่วงนี้ก็จะมีโมดูลมาใหม่ครับเป็นแร่เราก็นำมาผสมกันได้ครับมาชาร์ลตี้นะครับตัวนี้ก็มาผสมกันได้ครับมีเยอะด้วยก็ลองผสมกันดูนะครับเผื่อของดีแล้วจะได้นำมาลองใช้กันดูนั่นเป็นข้อดีของการเล่น400แต่ข้อเสียคือเราเลือกด่านไม่ได้ครับแหมน่าเสียดายน่าเสียดายถัดมาเป็นวิธีที่2ครับ Special Operation ภารกิจพิเศษครับจะมีรูปแบบอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ด่านครับณตอนนี้เดี๋ยวมาแนะนำก่อนนะครับในแบบแรกนะครับก็จะเป็นรูปโลกครับก็จะเป็น Defense ในการต่อสู้นี้ศัตรูก็จะออกมาเป็นละลอกละลอกครับสำหรับ Defense มีอยู่ทั้งหมด21ละลอกครับโอ้เยอะจริงๆในแต่ละละลอกเราก็จะได้ EXP เยอะเหมือนกันนะครับแต่ใช้เวลานานในส่วนถัดไปสัญลักษณ์ก็จะเป็นคล้ายๆรูปหลอดวิทยาศาสตร์นะครับศัตรูก็จะออกมาเป็นละลอกละลอกเหมือนกันใช้ระยะเวลาเยอะเหมือนกันโดยรวมหรือประมาณ30นาทีเนี่ยเยอะเยอะแต่ก็เมื่อจบภารกิจในแต่ละละลอกนะครับก็จะได้อีกพีเข้าไปด้วยในส่วนถัดมาและแนะนำเลยนะครับนี่เลย Special Operation ที่เป็นรูปธงคู่ครับ Box Kuiper Miningในส่วนนี้ผมขอแนะนำเลยนะครับจะมีแค่10เวฟเมื่อเราเสร็จสิ้นในแต่ละละลอกนะครับเราก็จะได้รับรางวัลไป10เวฟเก็บง่ายศัตรูออกเยอะเมื่อศัตรูออกเยอะนะครับเคยเล่นๆอยู่ก็จะประมาณ 2,000 กว่าตัวครับจะทำให้ EXP ของเราขึ้นเร็วครับทีนี้มาดูเอนโซของผมครับมีบูทแล้วก็คาแรคเตอร์ EXPมาลองเล่นให้ดูกันอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับบริเวณนี้เขาจะเรียกกันว่าบ่อพิษครับน้องๆผมเรียกกันนะศัตรูก็จะออกมาตามบ่อครับเป็นละลอกละลอกไปเราก็วิ่งไปตามบ่อพิษครับแล้วก็กำจัดศัตรูครับสำหรับการสุ่มตีนะครับถ้าหากเพื่อนๆเจออันติเมทเฟน่าก็สบายเลยครับเขาก็จะโยนพิษลงไปที่บ่อครับโยนเสร็จแล้วก็รอศัตรูตายอย่างเดียวครับแล้วเขาก็ย้ายจุดไปปาพิษในจุดอื่นๆครับทำให้การใช้เวลาน้อยลงครับยิ่งถ้าหากเพื่อนๆสุ่มตีเจออันติเมทเฟน่ามาเยอะๆนะครับคุมโซนกันได้ระยะเวลาก็จะใช้น้อยลงนะตอนนี้ตัดมาครับเป็นเวฟที่5แล้วนะครับสังเกตดูนะครับในเวฟที่5เลเวลของผมคือ13แล้วก็ไปเวฟสุดท้ายครับสำหรับเวฟที่เป็นเลขคู่นะครับจุดไหนช้าสุดก็จะเจอบอสครับจบแล้วครับสำหรับเวฟแรกเลเวลที่ผมได้คือ29ใช้เวลา10นาทีเร็วมากครับเร็วมากเล่นรอบเดียว10นาทีไป29
ข้าสู่รอบที่2เล่นอีกสักครั้งหนึ่งครับ40เป็นที่เรียบร้อยครับใช้เวลา9นาทีรวมๆก็คือ20นาทีนะครับสำหรับ2รอบจบที่40เลเวลครับเร็วมากเร็วมากทีนี้มาดูข้อดีของการเล่นแบบ Special Operation นะครับสิ่งที่ตกมานะครับถ้าหากเพื่อนๆหยิบได้นะครับวิ่งไปแล้วหยิบได้ก็จะมีกล่องที่ชื่อว่า Mark for Ares ตรงนี้ก็จะได้เงินมาอีกนะครับเป็นโก 100,000 แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆได้สีแดงนะครับ High Value นะครับ Mark for Ares นะครับ1ล้านเลยนะครับต่อกล่องของผมมี11กล่องนะครับก็ได้11ล้านนะครับอันนี้เป็นสุ่มมานะสุ่มมาเอาล่ะถ้าหากว่าจะให้สรุปสุดท้ายแล้วนะครับก็ทั้ง2วิธีนั้นก็ถือว่าดีทั้งคู่นะครับสำหรับวิธีแรกการเข้าด่าน400เพื่อนๆก็จะได้แมทเทียลเต็มที่ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมดูลนี่แหละครับที่เราจะเอามาคอมไบและผสมกันหรือว่าจะเป็นอาวุธเราไปย่อยรีแอคเตอร์ก็มีเอ็กซ์เทอร์นอลคอมโพเนนต์ก็มีด้วยเหมือนกันแต่ที่แน่นอนครับใช้เวลาเยอะนิดหน่อยหลายรอบอยู่เหมือนกันส่วนวิธีที่2สำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับผมแนะนำเลยก็คือ Special Operation นะครับเล่นแค่2รอบแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆโชคดีในระหว่างทางหยิบของได้หยิบของได้ครับก็เราก็จะได้โกเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกนะครับกระซิบบอกกันหน่อยครับบอกกันให้กันรู้สักหน่อยเพื่อนๆ เลือกวิธีไหน1และ2ลองดูนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี